การแพทย์นั้นการอุ้มบุญถือเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะใช้เพื่อการมีบุตรยากนะครับโดยปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยการปฏิสนธินั้นมีวิวัฒนาการและความแม่นยำค่อนข้างสูงติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับรายงานนี้ครับเมื่อตั้งครรภ์ตามธรรมชาติไม่ได้หลายครอบครัวจึงเดินหน้าอาศัยวิวัฒนาการทางการแพทย์เพื่อช่วยสำหรับผู้ที่มีบุตรยากเริ่มจากคู่รักที่อยากมีบุตรขอรับคำแนะนำจากแพทย์จากนั้นแพทย์ก็จะคำนวณวันตกไข่ใช้ยากินยาฉีดคัดอสุจิและเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการมีบุตรแต่หากยังไม่ประสบความสำเร็จทางแพทย์อาจแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เช่นการทำเด็กหลอดแก้วหรือที่เรียกกันว่า IVFเด็กหลอดแก้วคือการปฏิสนธินอกร่างกายรูปแบบหนึ่งที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดโดยปล่อยให้มีการคัดเลือกตามธรรมชาติซึ่งอสุจิที่แข็งแรงที่สุดจึงจะสามารถทำการปฏิสนธิกับไข่ได้ทางเลือกการทำเด็กหลอดแก้วการทำกิฟต์จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากไม่รุนแรงนักแต่ในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมมากนักและนี่คือการทดสอบความแข็งแรงของอสุจิตามการตรวจวิเคราะห์นะคะก็จะมีตรวจวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตัวอสุจิอย่างที่เห็นนะคะเส้นการเคลื่อนที่ของตัวอสุจินะคะจะเป็นสีฟ้านี้ก็จะมีเป็นเซลล์ที่เคลื่อนไหวได้ดีนะคะที่เขาเรียก progressive cell ถ้าสีเขียวก็เป็นการเคลื่อนที่ที่ช้าลงมานะคะส่วนสีแดงก็จะเป็นเซลล์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะการพิจารณาความแข็งแรงของอสุจิยึดตามค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกหรือ WHOเช่นจำนวนอสุจิต้องไม่น้อยกว่า20ล้านตัวต่อมิลลิลิตรและต้องมีอสุจิที่เคลื่อนไหวได้เร็วมากกว่าร้อยละ25และเพื่อความแม่นยำและโอกาสในการมีบุตรปัจจุบันแพทย์อาจแนะนำคู่รักให้หันมาใช้วิธีการทำอิกซี่เป็นการปฏิสนธินอกร่างกายที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรพฤกษานานนท์ประธานอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันแทบไม่มีใครทำกิฟต์แต่หันมาใช้วิธีการทำอิกซี่แทนส่วนทางเลือกสุดท้ายคือการอุ้มบุญพบว่าในแต่ละปีประเทศไทยมีการอุ้มบุญตามเงื่อนไขของกฎหมายเกือบ100รายต่อปีสมมติว่าคนไข้ที่คุณแม่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะอุ้มท้องได้เวลาที่เราใส่ตัวอ่อนเนี่ยหมายความว่าเราใส่ให้กับว่าที่คุณแม่หรือภรรยาคนนั้นนะครับถ้าเกิดเขาไม่สามารถเช่นเขาเป็นเนื้องอกนะครับหรือมีภาวะความผิดปกติของร่างกายนะครับหรือว่ามีโรคจำตัวซึ่งไม่สามารถอุ้มท้องได้ถึง9เดือนเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยเราได้ตัวอ่อนเนี่ยอาจจะหาผู้หญิงอีกสักคนหนึ่งมาช่วยทำหน้าที่คุณแม่แทนอันนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการอุ้มบุญแต่พอทำกันไปถึงระยะนึงแล้วเนี่ยเกิดมีคนมองเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำเงินได้เป็นช่องทางทางธุรกิจก็เลยเป็นที่มาของประเด็นปัญหานะฮะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเช่นเดียวกันในต่างประเทศก็มีประเด็นเหล่านี้มาถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับสำหรับการอุ้มบุญในเมืองไทยสามารถทำได้ภายใต้2เงื่อนไขคือต้องไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ตั้งครรภ์แทนและหญิงที่ตั้งครรภ์แทนต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพักสักครู่ช่วงหน้าเรายังคงติดตามวิวัฒนาการทางการแพทย์เพื่อช่วยสำหรับผู้ที่มีบุตรยากโดยนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ปฏิสนธิ ICSI ที่เรียกว่า ICSI นะครับรวมไปถึงการนำกฎหมายไทยล่าสุดมาใช้รับรองสำหรับผู้ที่ต้องการมีบุตรครับ
ลับเข้าสู่ฮอตนิวส์นะครับก็อย่างที่คุณหมอได้พูดไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าเรื่องของการให้ตั้งครรภ์แทนหรือเรียกว่าการอุ้มบุญนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับก็มีการทำอยู่แล้วในหมู่ที่คนที่ต้องการมีบุตรแต่มีบุตรยากนะครับแต่ว่าที่มันขัดมาตรฐานของวิชาชีพแพทย์ก็คือให้ผู้หญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติเนี่ยครับมารับอุ้มบุญให้นะครับแล้วก็มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับหญิงที่มารับจ้างตั้งครรภ์นั้นอันนี้ครับผิดนะครับโดยการทำอุ้มบุญหรือการตั้งครรภ์แทนนี่เป็นการใช้เทคนิคช่วยเจริญพันธุ์นะครับปัจจุบันนี้ก็มีอยู่4วิธีนะครับก็คือ 1. โดยการฉีดเชื้อของฝ่ายชายเข้าไปที่โพรงมดลูกนะครับแบบที่2ที่ภาษาเราเรียกได้ยินบ่อยๆก็คือเรื่องการทำกิฟต์ที่คุณหมอบอกว่าตัวนี้ก็ไม่ค่อยทำแล้วเนี่ยครับก็คือการทำฉีดทั้งเชื้อและก็ไข่เข้าไปพร้อมกันให้ไปฝังตัวในคุณแม่นะครับแบบที่3คือทำซิปครับอันนี้เป็นวิธีที่เหมือนธรรมชาติมากที่สุดก็คือฉีดเข้าไปในท่อรังไข่ครับนะครับแล้วก็แบบที่4คือเด็กหลอดแก้วคือการนำน้ำเชื้อของพ่อแล้วก็ไข่ของคุณแม่มาผสมกันจนแบ่งตัวกลายเป็นตัวอ่อนแล้วก็นำไปฝังตัวในโพรงมดลูกหรือปีกมดลูกของคุณแม่อย่างเช่นในกรณีของน้องแกมมี่และพ่อชาวญี่ปุ่นที่มาจ้างคุณแม่ชาวไทยทำอยู่นะครับจนกระทั่งมีเด็กเกิดขึ้นมา9รายซึ่งก็คือการทำในวิธีที่4นี่เองขณะที่ปัจจุบันนี้คู่สมรสเลือกใช้วิธีการทำอิกซี่หรือการปฏิสนธินอกร่างกายที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่มีบุตรยากนะครับซึ่งโอกาสประสบความสำเร็จนั้นสูงถึง80%ติดตามเรื่องนี้ต่อกับคุณสุบงกตสุขแก้วครับน้องต้นน้ำหรือเด็กชายชนชนกทาวนพงศ์ในวัย9เดือนด้วยน้ำหนักตัวขณะคลอด 4,200 กรัมเป็นหนึ่งในความสำเร็จของครอบครัวที่ทุ่มเทเวลากว่า3ปีในการมีลูกครั้งนี้พี่ก็ทานยาไปสักพักนึงก็เหมือนมีเลือดออกเหมือนผู้หญิงมีประจำเดือนก็กลับไปหาคุณหมอหมอว่าอ๋อมันเหมือนมันขับออกมาเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรทานยาสลายสร้างกันใหม่นางสาวนาวรัตน์ทิพวังแม่ของน้องต้นน้ำเปิดเผยกับทีมข่าวพันนิวว่าเธอพยายามดูแลสุขภาพและเตรียมความพร้อมเหมือนคุณแม่ทั่วไปแต่เนื่องจากแต่งงานขณะอายุ37ปีและสามีอายุ38ปีทั้งคู่จึงตัดสินใจแช่แข็งไข่ไว้ที่โรงพยาบาลศิริราชการแช่แข็งไข่และอสุจิเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีอายุค่อนข้างมากรวมถึงผู้ที่รู้ว่าในอนาคตอาจต้องรักษาอาการป่วยตลอดจนผู้ที่ต้องไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งการเลือกใช้วิธีนี้ราคาในการแช่แข็งไข่จะอยู่ที่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทต่อปีส่วนอสุจิจะถูกกว่ามากหรือประมาณ 2,000 ถึง 4,000 บาทต่อปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและสถานที่พยาบาลที่ฝากไว้แม่ของน้องต้นน้ำยังบอกว่าเธอกระตุ้นไข่ได้6ฟองแต่ใช้ได้เพียง4ฟองเท่านั้นซึ่งครั้งแรกก็ทดลองใส่ตัวอ่อนแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะร่างกายไม่พร้อมจากนั้นจึงฝากไข่และหยุดไป3ปีก่อนใส่ตัวอ่อน2ตัวสุดท้ายแต่เมื่อผ่านไป10วันตัวอ่อนก็ได้ตายไป1ตัวแต่ยังคงเหลือความหวังสุดท้ายจนถึงวันนี้ก็คือน้องต้นน้ำคือทำใจไปแล้วว่าไม่เป็นไรหรอกก็คือไปใส่พี่ก็ไปเข้าขั้นตอนเหมือนเดิมคือเอายามาทานเพื่อให้มดลูกมันหนาเพื่อจะเตรียมการฝังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอใส่ไปเนี่ยมันก็ติดใส่ไป2พอใส่ได้สัก10วันก็ถึงก็มีเลือดออกมาเราก็ไปหาคุณหมอหมอก็บอกว่ามันอาจจะเป็นอีกตัวอ่อนนึงที่หลุดออกมาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ตรวจผลเลือดตรวจฮอร์โมนมันก็คือท้องนักวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระบุว่าอิกซี่คือเทคโนโลยีช่วยการปฏิสนธิที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองไทยขณะนี้และครั้งนี้ทีมข่าวฮอตนิวก็ได้มีโอกาสติดตามการทำงานของทีมนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งนี้ด้วยคือเก็บไข่เสร็จปุ๊บของคนไข้คนหนึ่งก็จะย้ายลงเพจที่เป็นน้ำยาของเขาแล้วก็เข้าตู้ถังนู้นค่ะหลังจากเก็บไข่ในตู้นี้แล้วขั้นตอนต่อไปต้องเป็นอะไรก็จะไปไว้ทางนู้นหลังจากนั้นก็จะมีผ่านไปค่ะค่ะก็ประมาณภายใน4ชั่วโมงก็จะมาเข้าขบวนการปฏิสนธิทำอิกซี่ตรงบริเวณตรงนี้หลังเก็บสเปิร์มและเก็บไข่เรียบร้อยแล้วก็จะนำสเปิร์มที่ดีที่สุดผสมกับไข่ในอัตรา1ต่อ1โดยการใส่สเปิร์มเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรงก่อนส่งกลับสู่ท้องผู้เป็นแม่
ปัจจุบันนะคะผู้ที่มีบุตรยากนั้นหันมาทำอิกซี่ประมาณ 4,000 รายต่อปีสำหรับคนไทยขณะที่ในยุโรปและอเมริกาก็มีความนิยมในการทำอิกซี่มากขึ้นเนื่องจากมีความแม่นยำและมีความปลอดภัยค่ะสำหรับประเทศไทยในแต่ละปีมีคู่สมรสเลือกใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้วประมาณ 6,000 คนซึ่งร้อยละ60จะใช้วิธีการทำอิกซี่ก็คือเทคโนโลยีต่อยอดจากการทำเด็กหลอดแก้วนั่นเองกิจยูโซถ่ายภาพสุวงกตสุแก้วรายงานความคืบหน้าในเชิงกฎหมายตอนนี้ร่างพระราชบัญญัติการตั้งครรภ์โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์นะครับซึ่งคสช.ให้ความเห็นชอบมาแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสภานิติบัญญัติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับก็จะเพิ่มเนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดโดยประเด็นการคุ้มครองเด็กก็เช่นมีคณะกรรมการควบคุมการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์แล้วก็สิทธิ์ของเจ้าของไข่และตัวเด็กนี่คือมุมมองของประธานอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยต่อร่างกฎหมายนี้ครับยินยอมให้ทำได้แต่ต้องไม่ใช่เป็นการทำธุรกิจคือไม่ใช่เป็นการซื้อขายและก็ต้องมีเกณฑ์ปฏิบัตินะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งไข่และสุจิอันนี้มีแนวทางปฏิบัติอยู่นะครับให้ถือว่าคนที่คลอดบุตรนะครับเป็นแม่ของทารกที่คลอดนะฮะบุตรที่เกิดจากบรรดาที่คลอดก็จะเป็นบุตรของหญิงคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายไม่ได้เขียนช่องทางอื่นนี่จะเอาตัวอ่อนเอาไข่เอามาจากใครก็ตามแต่ใครคลอดคนนั้นคือแม่ถึงแม้ว่าจะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เป็นของเขาเนี่ยทั้งที่แล้วเขาเป็นลูกที่อาจจะพูดง่ายในทางชีววิทยาถูกต้องนะก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะเป็นได้แค่ลูกเลี้ยงอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่น่าคิดเหมือนกันนะเนี่ยก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามจะทำยังไงให้พบกันครึ่งทางหรือให้สามารถที่จะดูแลเด็กกลุ่มนี้ได้นะครับซึ่งเป็นที่มาที่ไปของรายละเอียดในกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่กำลังจะเข้าสู่สภาในเร็วๆนี้ด้วยนะครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็กำหนดให้การดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับก็คือ 1. สามีภรรยาที่จะให้ผู้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนจะต้องเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับ 2. หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนจะต้องไม่ใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรสนั้นนะครับ 3. หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนจะต้องเป็นหญิงที่เคยมีบุตรมาก่อนแล้วเท่านั้นนะครับถ้าหญิงนั้นมีสามีจะต้องได้รับความยินยอมจากสามีของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนด้วยข้อที่4ครับให้ผู้ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทนนั้นจะต้องเสนอเรื่องขออนุญาตดำเนินการต่อคณะกรรมการซึ่งถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะอนุญาตเป็นการเฉพาะรายก็ได้นะครับนี่คือเนื้อหาในร่างกฎหมายฉบับใหม่ก็แน่นอนน่าจะเป็นหนึ่งในกฎหมายเร่งด่วนที่เตรียมจ่อเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วนะครับพรุ่งนี้สภาจะประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับก็ติดตามความคืบหน้าใน Hot News วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของ Hot News นะครับท่านชม Hot News ได้ทุกวันนะครับ 3:45 น.ถึง 4:00 น.ตรงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ